สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูของว่างกันค่ะของว่างวันนี้นะคะมาจากประเทศเวียดนามค่ะนั่นก็คือเมนูพิซซ่าเวียดนามนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเรามีแผ่นแป้งที่รับประทานกับตัวแหนมเนืองเนี่ยเหลืออยู่เป็นห่อแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแผ่นแป้งชิ้นเล็กๆนะคะถ้าหากว่าใครอยากได้แผ่นใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถเลือกใช้เป็นแผ่นแป้งเวียดนามแบบกลมๆได้นะคะวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีแผ่นแป้งเวียดนามค่ะแครอทแล้วก็ต้นหอมอันนี้ก็เอาไว้สำหรับทำไส้กับโรยหน้านะคะหอมแดงเราเอาไว้สำหรับเจียวมากน้อยก็แล้วแต่ชอบนะคะหมูสับอันนี้เนี่ยที่เห็นเป็นสีแบบนี้คือเขาไม่ได้เน่าหรือเสียนะคะเนื่องจากว่าเรานำไปละลายน้ำแข็งในไมโครเวฟแต่ว่าอาจจะนานไปหน่อยก็เลยมีสุกบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะไข่ไก่แล้วก็น้ำพริกเผาแล้วก็ตัวซอสเนี่ยก็จะเป็นซอสมายองเนสค่ะโดยทั้งหมดนี้เนี่ยเราไม่ได้กำหนดอัตราส่วนนะคะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆทำมากน้อยก็แล้วแต่ชอบค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมต่างๆแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มเตรียมเครื่องกันเลยค่ะตัวแครอทเนี่ยเราจะนำเขามาหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆ เลยนะคะเวลาผัดเนี่ยจะได้สุกได้ง่ายๆไม่ใช้เวลานานค่ะโดยตัวไส้ของพิซซ่าเวียดนามเนี่ยเพื่อนๆสามารถกำหนดไส้ได้เองนะคะไม่จำเป็นต้องทำตามเราก็ได้บางคนเขาก็อาจจะใช้เป็นไส้ของไส้กรอกปูอัดหรือว่าไส้ไก่ก็ได้นะคะเอาตามที่เราสะดวกแล้วก็เราชื่นชอบนะคะหั่นแครอทเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นต้นหอมกันค่ะต้นหอมเนี่ยก็ซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับโรยหน้าค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นหอมแดงค่ะหอมแดงเนี่ยให้เราซอยบางๆแล้วก็ให้ชิ้นขนาดเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะนำเขาไปเจียวค่ะพิซซ่าเวียดนามเนี่ยสำหรับเรารู้สึกว่าความอร่อยแล้วก็ความหอมเนี่ยหลักๆแล้วอยู่ที่หอมเจียวเลยนะคะเมื่อเราเตรียมเครื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปให้เยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเจียวหอมแดงกันก่อนค่ะไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนเราก็สามารถใส่หอมแดงลงไปในน้ำมันได้เลยนะคะหลังจากใส่หอมแดงลงไปแล้วเนี่ยก็ให้เราใช้ตะหลิวหรือว่าทัพพีเนี่ยคนไปเรื่อยๆเลยนะคะตัวหอมแดงของเราเนี่ยจะได้สุกกรอบอย่างทั่วถึงกันสีสม่ำเสมอกันดีนะคะคนไปสักพักนะคะตัวหอมเจียวของเราเนี่ยก็จะเริ่มมีสีเหลืองทองอ่อนๆแบบนี้นะคะพอเขาเริ่มเหลืองเนี่ยก็ให้เราปิดไฟแล้วก็นำเขาไปเสด็จน้ำมันได้เลยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยความร้อนที่อยู่ในตัวหอมเจียวก็จะทำให้หอมเจียวของเราเนี่ยมีความสีเข้มแล้วก็กรอบขึ้นมาอีกถ้าหากว่าเราเอาเขาขึ้นในตอนที่สีเขาสวยดีแล้วเนี่ยทิ้งไว้สักพักสีของเขาก็จะดำคล้ำเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้มีกลิ่นไหม้ได้นะคะเมื่อเราเจียวหอมเจียวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มผัดไส้กันค่ะอย่างที่บอกว่าไส้เนี่ยเพื่อนๆจะผัดเป็นไส้อะไรก็ได้นะคะไส้หมูไส้ไก่หรือว่าไส้กุ้งก็ได้ค่ะอันนี้เนี่ยเราเริ่มจากนำน้ำมันของหอมเจียวที่เราเจียวหอมเมื่อกี้เนี่ยมาใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่ตัวแครอทลงไปผัดเนื่องจากว่าแครอทน่าจะสุกยากกว่าค่ะผัดจนแครอทเริ่มสุกนิ่มนะคะเราก็จะใส่หมูสับลงไปผัดค่ะผัดให้หมูสุกเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสชาติค่ะแต่ว่าใครจะปรุงหรือไม่ปรุงก็ได้นะคะบางคนก็ไม่อยากปรุงเพราะว่าตัวพิซซ่าเวียดนามเนี่ยก็จะมีรสชาติจากพริกเผาอยู่แล้วค่ะอันนี้เราจะปรุงด้วยซอสปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยค่ะThank you.
ัดจนทุกอย่างสุกดีแล้วก็ปิดไฟแล้วก็เตรียมไปทำตัวพิซซ่าเวียดนามกันได้เลยค่ะวิธีทำพิซซ่าเวียดนามเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่เราตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนมากๆนะคะแล้วจากนั้นเราก็วางแผ่นแป้งลงไปแบบนี้ค่ะวางให้แผ่นแป้งนาบกับกระทะดีสักพักจนเขาเริ่มมีความฟูพองขึ้นมานิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยปาดให้ไข่เนี่ยกระจายละเลงไปทั่วแผ่นแป้งแบบนี้เลยนะคะวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้เป็นไข่ไก่ใครจะใช้เป็นไข่นกกระทาหรือว่าไข่เป็ดก็ได้นะคะเอาตามที่เพื่อนๆสะดวกค่ะพอไข่เริ่มสุกเนี่ยเราก็จะปาดตัวน้ำพริกเผาลงไปค่ะปาดให้ทั่วทั้งแผ่นเลยนะคะหลังจากเราทาน้ำพริกเผาจนทั่วแล้วเนี่ยต่อมาเราก็จะใส่ไส้ที่เราผัดเอาไว้ลงไปค่ะวันนี้แผ่นแป้งของเราเล็กๆนะคะเราก็เลยใส่ไส้แบบน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะใส่เล็กๆน้อยๆเอาไว้เป็นพอกินเป็นชิ้นที่แบบพอดีคำสองคำค่ะหลังจากใส่ไส้แล้วนะคะเราก็จะราดด้วยซอสมายองเนสค่ะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมโรยแล้วก็หอมเจียวโรยลงไปแบบนี้ค่ะเมื่อเราใส่ไส้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็พับแผ่นแป้งลงให้เขาเป็นครึ่งแบบนี้นะคะเราจะพลิกกลับให้เขาโดนความร้อนทั้งสองด้านเลยนะคะเมื่อเรานาบจนกระทะของเราทำความร้อนแล้วก็แป้งกรอบดีแล้วเนี่ยเราก็ปิดไฟแล้วก็นำเขาไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูพิซซ่าเวียดนามของเราในวันนี้เป็นเมนูของว่างที่ทำง่ายแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยนะคะแล้วก็มีความกรอบหอมอร่อยของไส้ต่างๆด้านในค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ทางช่องส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ